www.monsyshop2.com นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้อง USB รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นรูปร่างจะเหมือน USB นะฮะแต่มีกล้องด้วยนะครับผมซึ่งดูไม่ออกแน่นอนก็ถ้าเกิดงานเหมาะสำหรับงานสืบสวนสอบสวนนะครับหรือเก็บหลักฐานต่างๆนะครับตัวนี้ช่วยท่านได้แน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นรูปร่างเหมือน USB นะฮะทั่วไปเห็นไหมครับแต่จะมีกล้องอยู่นะครับกล้องอยู่ด้านหน้านี้นะครับลองดูนะฮะจะอยู่ตรงกลางจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับซึ่งจะมีเป็นปุ่ม on off นะครับแล้วก็ปุ่มวิดีโอแล้วก็ปุ่ม record นะครับอย่างนี้นะครับส่วนของการใช้งานเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราต้องใส่ memory card นะครับจะใช้เป็น micro SD card แบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ถอดหัวออกมานะฮะจะเป็นเหมือน USB ทั่วไปเลยเราสามารถเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เราได้นะครับก่อนอื่นใส่เมมโมรี่นะฮะให้ทำการใส่โดยหันแบบนี้นะครับยัดเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับในการใช้งานนะครับต้องใส่เมมโมรี่นะฮะยัดเข้าไปตรงๆให้แบบสุดประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับให้มันจะมีปุ่ม on off อยู่ฝั่งนี้นะครับกดค้างขึ้นมาปึ๊บไฟจะติดมาเป็นสีน้ำเงินนะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมให้นะฮะไฟเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพนิ่งเรากดปุ่มนี้นะฮะที่เขียนว่า Fold Record ไฟจะกระพริบ1ครั้งเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเราจะอัดแต่เสียงนะครับกดค้างนะฮะไฟจะกระพริบนะฮะสีน้ำเงินอันนี้คืออัดเสียงอย่างเดียวไฟยังเป็นไฟเวฟนะครับจะไม่อัดภาพถ้าเกิดจะหยุดอัดเราก็กดอีกทีนึงปึ๊บไฟจะติดขึ้นมานะครับต่อไปเป็นการถ่ายวิดีโอนะฮะปุ่มวิดีโอจะเป็นปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งอันนี้ก็จะเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วนะฮะหน้าเลนอยู่ด้านหน้าเราสามารถถ่ายได้เลยนะเดินถ่ายได้เลยจะหยุดถ่ายนะครับวิดีโอจะอัดทั้งภาพและเสียงนะครับจะหยุดถ่ายกดอีกทีนึงก็จะเป็นการหยุดถ่ายต่อไปเป็นการปิดกล้องนะฮะปิดกล้องกดปุ่มนี้ครั้งก็เป็นการปิดกล้องแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเอาตัวนี้ไปเสียบในคอมพิวเตอร์แล้วดูภาพได้เลยนะครับซึ่งง่ายมากก็อันนี้เดี๋ยวมาดูส่งของภาพจริงของตัวกล้อง USB U15 กันนะครับว่าภาพเป็นยังไงครับผมอัดรถวิ